หินเล็กๆอ่ะหินคริสตัลหินอะไรไม่รู้อ่ะหินเราไปให้เขาไปแล้วสิ่งที่ตลกคือหลังจากได้หินมาเนี่ยผมเจอผีต่อไปเนี้ยผมเมมชื่อเต้ยไว้ในเบอร์โทรเต้ยหินผีไม่ได้เก่งแบบนั้นไม่ได้เก่งแบบมันน่าจะชินไงเพราะว่ามันเป็นคนคุ้นเคยกันไงต้ไม่ค่อยเจอพี่เต๋อเหรออ้าวพี่เต๋อมีไหนอ่ะเมื่อก่อนเจอเขายังเคยให้ไอ้ที่มีผีเห็นไหมเขายังจำได้เอาจริงป้าเต้ลืมไปแล้วอะมันมีช่วงหนึ่งเต้อะชอบสะสมหินใช่หินแบบหินต่างๆหินเล็กๆอะหินคริสตัลหินอะไรไม่รู้อะเราไปให้เขาไปแล้วเต้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วเลยถ้าสิ่งที่ตลกคือหลังจากผมเจอผีอันนี้เรื่องจริงหลังจากได้หินมาเนี่ยผมเจอผีไม่ถึงมันสมมติถ้าเกิดมันพูดแต่ผมไม่ได้จะสื่อว่าเต้ยเอาผีไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พอดีกันมาถึงตอนมีเอาหินมาจากไหนก่อนเต้ยให้ค่ะเต้ยเอาหินไปให้เขาเมื่อ10ปีใช่ไหมมัน10กว่าปีเหมือนเต้ยอ่ะแบบชอบซื้อหินเก็บไว้ใช่ปะคะแล้วตอนนั้นเต้ยน่าจะเจอเขาแล้วเต้ยก็ไม่รู้คิดยังไงแบบพี่เต๋ออันนี้ให้พี่เต๋อนะอันนี้ให้คนนี้ให้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราสะสมเราไม่คิดว่ามันจะไปอ่ะแล้วเต้ยรู้ไหมว่าไม่อาจจะไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่หินนั้นนะเต้ยซื้อมาจากไหนลืมไปแล้วค่ะมันเจ็ดประช้ารู้สึกจะเป็นหินเจ็ดประช้าแต่มันเป็นหินมือหนึ่งไม่เป็นหินมือหนึ่งเป็นหินเขาเรียกว่าเป็นหินมือหนึ่งเป็นสมมติว่าอาจารย์มันเป็นแบบเหมือนอะเมทิสเหมือนโรสควอตส์เหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราซื้อเก็บไว้จากเราไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีร้านขายหินอะไรเงี้ยแล้วเราก็ซื้อเก็บไว้แล้ววันนั้นน่าจะแบบพกมาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยให้เขาไปงงเพราะว่าถ้าให้พลอยให้มรกตให้อย่างเงี้ยเราเข้าใจได้ไงอยู่ๆเอาหินมาคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมก็รู้จักกับเตอร์อยู่แล้วแต่ว่ามันเราไม่เคยแบบไปแฮงเอาท์ไม่เคยไปเจอกันไม่เคยร่วมงานกันเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วมันก็เลยแปลกมากกับการที่ผมเจอแล้วเขาก็เอาหินมาให้ผมนะแล้วผมก็อ๋อเอ้ย thank you แล้วผมก็เอาหินมาปุ๊บแล้วผมก็ดูแล้วผมเห็นว่าเขาให้คนอื่นด้วยก็อ๋อคงเป็นเต้ยคงจะเป็นพวกชอบให้หินคนมั้งผมไม่คิดในใจอย่างเงี้ยก็เจอคนใหม่ก็เอาหินให้อะไรเงี้ยก็ผมก็ไม่คิดอะไรพอได้ไปแล้วเป็นยังไงก็หลังจากนั้นไม่นานผมเจอผีแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ปฏิปต่อเรื่องหินนะเข้าใจใช่หินเพราะผมได้มาผมก็ไปวางไว้ที่บ้านนั่นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอหลังจากนั้นเจอผีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเอาหินไปทิ้งไหมไม่แม่มันยังอยู่เลยเจอผียังไงมาเข้าฝันหรือว่ามาก็มีผีอัมมีเป็นช่วงชีวิตที่ผมเจอผีเอาจริงๆช่วงนั้นพี่เต๋อรู้สึกแย่กับเลยปะไม่พี่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากไม่รู้ว่าเกิดจากหินผมอาจจะไม่ได้เกิดจากหินก็ได้ไงใช่แต่ผมเพิ่งมานึกได้ตอนเล่นเรื่องนี้ผมก็คุยกับเต้ยเต้ยจำได้เต้ยเคยให้หินพี่แล้วพอคิดไปเฮ้ยจำได้แล้วคือตอนนี้ให้หินหลังจากนั้นผมเจอผีผมเพิ่งนึกได้ตอนนี้แต่ตอนนั้นตอนได้หินมาตอนเจอผีผมไม่ได้ยังไม่ได้มาเชื่อมโยงยังไม่มีแกลแพดยังไม่คอนเน็กต์แต่มันไม่ใช่มันไม่ได้มาจากเต้ยผมต่อไปเนี้ยผมเมมชื่อเต้ยไว้ในเบอร์โทรเต้ยหินผีใช่แล้วตอนนี้หินยังอยู่บ้านมั้ยพี่เต้ยยังอยู่ครับอยู่ที่เดิมแต่ไม่เจอผีแล้วก็ผมก็ไปจุดธูปไปอะไรผมก็พยายามจริงเหรอใช่ๆจุดธูปก็คืออย่างนี้เลยขออย่างนี้เลยว่าอย่ามาตอนนั้นผมก็อันนี้จะยากสุดคนใช่ๆผมก็โทรหาพี่โอปอตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าทําไงให้พี่โอปอมาปราบผีเพราะว่าพี่โอปอขึ้นชื่อเรื่องว่าแบบเหมือนสื่อสารได้อะไรที่มันเกี่ยวกับแบบมีการมูการผีอะไรนั้นณตอนนั้นน่ะเมื่อนานมากแล้วผมได้โทรหาแล้วพี่โอปอก็ให้ผมคุยกับน้องคนนึงน้องคนนั้นเขาก็แนะนำวิธีว่าให้จุดธูปแล้วก็บอกเขาว่าไม่ต้องรับรู้กันนะ อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปไล่ไม่ได้ไปอะไรครับคือเติมสิ่งเนี่ยพอวันนี้เขามาเชื่อมโยงคอนเนคกันแล้วว่ามาน่าจะมีหินแล้วมีส่วนเราเคยเจอมั้ยหรือว่าเราอยากจะบอกเขาไงมั้ยไม่เคยเจอเลยแล้วตอนนั้นน่ะเต้ก็จําได้ว่าเต้ให้ด้วยแบบใจใสๆอะเหมือนแบบซื้อมาพี่เต๋อให้นะอะไรแล้วก็ช็อกเหมือนกันกับเรื่องที่เขาเล่าแต่เราไม่เคยเจอผีในหินของเราเลยใช่ไหมไม่เคยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปวิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok
และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ